CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พูดถึงเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการดำเนินงานในทุกๆเรื่องในทุกๆที่แล้วก็ทุกๆหน่วยงานเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ CMUITA นะคะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคืออะไรและมีความสำคัญยังไงวันนี้ค่ะคุณพุทธกิจวานิสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่า CMUITA จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะมาพูดกันถึงเรื่องของ CMUITA กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง CMUITA ค่ะเดี๋ยวจะให้เล่าถึงเรื่องของที่มาแล้วก็ความสำคัญของการประเมิน ITA ก่อนค่ะครับผมก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องการประเมิน ITA นั้นนะครับก็ต้องพูดกันก่อนสักนิดหนึ่งครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการนำข่าวสารมีการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏออกมาให้ได้รับรู้กันอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะซึ่งถามว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงหยิบยกเอาปัญหาการทุจริตมาเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นส่งผลกระทบสำคัญในหลากหลายประเด็นครับการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายทางด้านการเงินทรัพยากรภาพลักษณ์ของประเทศและทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศจากการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพครับซึ่งรัฐบาลเองเร่งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการพัฒนากระบวนการในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและพัฒนาเครื่องมือหนึ่งเพื่อการนี้ขึ้นมาครับและเครื่องมือนั้นเรียกว่า ITA ครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะคะสำหรับในทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรในเรื่องของการทำงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตแล้วก็การประพฤติมิชอบนะคะสำหรับเรื่องของ ITA กันบ้างค่ะคำว่า ITA เนี่ยคืออะไรคะครับผม ITA คืออะไร ITA ย่อมมาจากภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือ Integrity and Transparency Assessmentหรือชื่อภาษาไทยนะครับก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เราเรียกย่อๆกันอีกครั้งนึงที่ได้แจ้งไปก็คือ ITA นะครับซึ่ง ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งที่มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรามักจะรู้จักชื่อกันดีในนามของสำนักงานปปช.นะครับเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบการประเมินครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการประเมิน ITA ไม่ใช่เครื่องมือที่ใหม่แต่อย่างใดครับเพราะการประเมิน ITA นั้นเริ่มดำเนินการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2556แล้วนะครับโดยได้เริ่มดำเนินการนำร่องกับหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องเข้าร่วมรับการประเมิน ITA ครับซึ่งถ้าหากนับเป็นจำนวนหน่วยงานก็ 8,000 กว่าแห่งเข้าไปแล้วครับโดยการประเมิน ITA นั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับค่ะเมื่อพูดถึงการประเมิน ITA นั้นหากจะอธิบายให้ชัดเจนไปอีกว่าการประเมินนั้นคืออะไรก็ต้องกล่าวไปถึงนิยามของการประเมินสักนิดนึงครับนิยามของการประเมิน ITA คือเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการมุ่งจับผิดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าการประเมิน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับผิดว่าหน่วยงานรัฐนั้นๆทุจริตหรือไม่แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานรัฐรู้ว่าการดำเนินงานในส่วนใดที่เป็นปัญหาช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถนำผลการประเมินนี้ไปปรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละครับหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเสมือนการตรวจสุขภาพเพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรคให้เจอก่อนที่จะเกิดเป็นโรคร้ายและลุกลามออกไปนะครับผมดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไปครับฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะเหมือนเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีในเรื่องของการดำเนินงานถ้าหากว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเรื่องที่เป็นการประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจจับได้ก่อนนั่นเองนะคะใช่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจสำหรับเรื่องของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของ ITA แล้วก็การประเมินเนี่ยค่ะมีการดำเนินงานยังไงคะ
ครับผมการประเมิน IDA โดยหลักแล้วนะครับเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานรัฐนั้นๆสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสหรือไม่โดยรูปแบบการประเมิน IDA นะครับจะใช้เป็นรูปแบบของแบบสอบถามในการประเมินมีลักษณะเป็นข้อคำถามหลายๆข้อนะครับถ้าลองให้นึกภาพตามก็จะคล้ายๆกับแบบสอบถามความพึงพอใจที่หลายท่านอาจจะเคยผ่านตาและเคยคุ้นเคยอาจจะมีโอกาสได้ทำนะครับแบบสอบถามความพึงพอใจเวลาไปร่วมงานหรือโครงการต่างๆนะครับผมโดยการประเมิน IDA นะครับสะท้อนผ่าน2มุมมองและ1กระบวนการครับมุมมองที่1คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในค่ะนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Internal Integrity and Transparency Assessmentหรือที่เราเรียกย่อๆว่า IIT นะครับผมพูดง่ายๆกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานรัฐนั้นคือใครนะครับก็คือกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานรัฐนั้นนั่นแหละครับในกลุ่มนี้จะช่วยสะท้อนการรับรู้ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานครับเช่นการรับรู้ด้านแผนงานและแผนงบประมาณการรับรู้เกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงานเป็นต้นครับส่วนมุมมองที่2นะครับคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกชื่อในภาษาอังกฤษคือ External Integrity and Transparency Assessmentหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า EIT นะครับก็คือกลุ่มของผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานรัฐนั้นๆนะครับในกลุ่มนี้จะช่วยสะท้อนมุมมองในเรื่องของประสิทธิภาพในการให้บริการความเท่าเทียมกันในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นว่าเราวัดจากสองมุมมองกับหนึ่งกระบวนการกระบวนการที่ว่านี่คือกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานรัฐนั้นๆครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Open Data Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกย่อๆว่า OIT ครับในส่วนนี้จะเป็นการประเมินว่าหน่วยงานรัฐนั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสมากน้อยเพียงใดเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าหน่วยงานรัฐเองเนี่ยก็ใช้งบประมาณของหลวงนะครับในการดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของหน่วยงานนั้นซึ่งทั้งแผนงานและงบประมาณเหล่านั้นนะครับเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่ต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นในการที่หน่วยงานภาครัฐนำงบประมาณต่างๆมาใช้เนี่ยยิ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแผนงานแผนงบประมาณนะครับรวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งกระบวนการนี้นี่เองนะครับที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆครับเรียกได้ว่ามีทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอกรวมถึงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการประเมิน ITA สู่การประเมิน CMU ITA นะคะตรงนี้เรามีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะครับผมตอนนี้เราได้รู้จักกับการประเมิน ITA ที่จัดโดยสำนักงานปปช.มาพอสมควรแล้วนะครับและอย่างที่ได้แจ้งไปว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องเข้าร่วมรับการประเมินซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ต้องร่วมเข้ารับการประเมินเช่นเดียวกันครับโดยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเข้าร่วมรับการประเมิน IDA เนี่ยมาตั้งแต่ปี2559ครับต่อมาในช่วงปี2564มหาวิทยาลัยได้มีการหารือว่าจะนำเอาเครื่องมือการประเมิน IDA มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับส่วนงานในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นส่วนงานคณะศูนย์สถาบันและวิทยาลัยต่างๆนะครับจึงได้กำหนดให้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า CMU IDA ก็คือเอาคำว่าเชียงใหม่ University นะครับมานำหน้าคำว่า IDA อีกทีหนึ่งนะครับผมโดยอ้างอิงรูปแบบการประเมินและข้อคำถามจากการประเมิน IDA ของสำนักงานปปช.มาปรับใช้นะครับโดยได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณพ.ศ. 2565และได้มีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับบริบทของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับค่ะในส่วนของ CMU ITA เนี่ยนะคะก็เรียกว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าสำหรับนักศึกษาด้วยบุคลากรด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้ช่วยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าสำหรับทั้งนักศึกษาเองบุคลากรเองรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ CMU ITA ยังไงบ้างคะครับผมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการประเมิน IDA ก็ดีหรือการประเมิน CMU IDA ที่เราทำการประเมินส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทราบครับเพราะว่าล้วนเกี่ยวข้องกับพวกเราชาวมช.ทุกภาคส่วนเลยนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่ได้วางไว้ครับค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนักศึกษาหรือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้เครื่องมือ IDA เนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือดังที่ได้เรียนไปว่าการประเมิน IDA จะสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่าน2มุมมองและ1กระบวนการมุมมองที่1เราสะท้อนผ่านกลุ่มของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับเลยนะครับที่จะมาสะท้อนความคิดเห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเองในการปฏิบัติงานรวมถึงสะท้อนภาพของความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานครับผมมุมมองที่2คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนักศึกษานะครับกลุ่มของผู้มารับบริการกับมหาวิทยาลัย
ลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปครับซึ่งในส่วนของกลุ่มนี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นกันครับที่จะมาสะท้อนความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณค่าเข้าถึงได้ง่ายสะดวกเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้มารับบริการมากน้อยเพียงใดนะครับถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีนโยบายหรือมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นครับอาจจะให้เห็นภาพการบริหารองค์กรตามกรอบแนวทางของ IDA และ CMUITA นั้นการบริหารจะต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งไม่ใช่แค่ความพร้อมด้านความสามารถนะครับแต่จะต้องรวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขจากการถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาและผู้มารับบริการเองก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านการสะท้อนการให้มุมมองความคิดเห็นว่าการเข้ามารับบริการกับมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้งนั้นได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือไม่อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะที่ดีและถูกต้องให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้บุคลากรนักศึกษาผู้มารับบริการและประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ครับซึ่ง IDA เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสามารถพัฒนากระบวนการดำเนินงานในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ครับค่ะก็ได้เรียกว่าจริงๆแล้ว ITA หรือว่า CMUITA เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาบุคลากรรวมถึงประชาชนทุกๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมเป็นเสียงสะท้อนเพื่อนำเอาเสียงสะท้อนที่มีประโยชน์เหล่านี้เนี่ยกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นอันนี้ถูกต้องนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะแล้วในส่วนของการรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของ CMUITA เนี่ยค่ะเพราะอะไรทุกๆคนจึงควรรับทราบเรื่องนี้คะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเรื่องของการประเมิน CMUITA นั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคนเลยนะครับเพราะว่าการประเมิน ITA เนี่ยครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนในหรือเป็นกลุ่มของนักศึกษากลุ่มของประชาชนทั่วไปได้มาสะท้อนคิดให้มุมมองแนวคิดกับมหาวิทยาลัยว่าส่วนใดของมหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้นครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของ CMUITA เนี่ยนะคะก็แน่นอนเลยว่าจะมีรายละเอียดแล้วก็มีการดำเนินงานต่างๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าหากว่าอยากจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ CMUITA ค่ะจะทำยังไงได้บ้างคะติดตามช่องทางไหนกันดีคะครับผมก็ในส่วนของการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสรวมถึงการดำเนินโครงการ CMUITA นะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยได้มีช่องทางนะครับ Facebook Page นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่า CMU แล้วก็เว้นวรรค ITA นะครับผมซึ่งในเพจนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยครับรวมถึงข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมหรือเป็นข่าวสารที่ประชาชนจำเป็นต้องทราบหรือนักศึกษาหรือบุคลากรจำเป็นต้องทราบซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคุณธรรมนะครับแต่โดยหลักแล้วถ้าอยากจะติดตามเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางนี้ครับค่ะก็พิมพ์ง่ายๆเลยนะคะ CMU วรรค ITA ก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวที่มีประโยชน์เหล่านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพุทธกฤตวานิสัมพันธ์ค่ะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่า CMUITA นะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้สาระดีๆในวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่